นี่เป็นหน่อไม้หลากหลายชนิดที่คุณยายชาวบ้านหนองคูตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเก็บมาจากสวนของตนเองและนำมาวางขายที่บริเวณริมถนนสายมหาสารคามวาปีปทุมหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านหนองคูโดยคุณยายชาวบ้านหนองคูได้กล่าวว่าในช่วงนี้หน่อไม้จะออกหน่อยเยอะโดยที่สวนของตนเองนั้นปลูกต้นไผ่ไว้หลากหลายชนิดและในช่วงนี้ก็จะสับเอาหน่อมาขายที่ตลาดหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านทุกวันนอกจากนี้ยังทำเป็นหน่อไม้ดองมาขายด้วยและนอกจากหน่อไม้แล้วที่สวนของตนเองยังปลูกพืชผักอีกหลากหลายชนิดเช่นกล้วยน้อยหน่าแล้วก็พืชผักสวนครัวต่างๆซึ่งตนก็จะเก็บผลผลิตพืชผักมาขายควบคู่กันไปกับการขายหน่อไม้ด้วยซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีทำให้มีรายได้เสริมเอาไว้เลี้ยงหลานและก็นำมาจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยครับค่ะไหนค่ะไหนค่ะไหนมักเขียบไหนกล้วยค่ะโอ้หลายอย่างจ้ะน้องใหม่มูนี่แมนบ่แมนค่ะโอ้น้องใหม่นี่ผมเห็นหลายชนิดเด้มีชนิดอีหยังแน่มีหยังแน่ดำขวนดำขวนเชียงไทยครับอีหยังก่อนเชียงไทยเลี้ยงน้องโอ้หลายหลายยี่ห้อโอ้ครับปลูกเองบ่ครับปลูกเองค่ะโอ้ครับแล้วผมเห็นแปรรูปน้ําเฮ็ดเป็นอีหยังเนี่ยเป็นน้อไม้สมน้อไม้ดองแม่ค่ะโอ้หลายอย่างแสดงว่าขายนอได้น้ํามวลขายล้ําได้น้ําติจ้าขายทั้งนอทั้งล้ําทั้งออกว่าเป็นน้อไม้ดองน้ําจ้าโอ้หลากหลายชนิดครับครับโอ้เป็นได้ฮะขายดีบ่ขายดีบ่พี่น้องมักกับพ่อได้ขายอยู่ค่ะพ่อได้ขายเนาะยายเนาะผมเห็นมีอันนี้น้ําอีหยังนี่ๆๆหวดหยังเนี่ยขวดน้ำยานั่งอ๋อน้ำยานั่งย่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้ากับซื้อไปใส่ได้เลยมาตรฐานกับมาขายอยู่นี่ประจำบ่ครับยายประจำค่ะของก็อยู่ในสวนเฮานี่ล่ะอยู่ให้ในหน้าเฮานี่ล่ะบ่ได้ไปหาหม่องใดยากบ่ค่ะเก็บมาเองค่ะเก็บมาเองนี่ล่ะหลายคนนี่ล่ะหลายคนมาร่วมกันขายนี่ล่ะส่วนใหญ่ก็ปลูกมีแต่ปลูกเองทั้งหมดจ้าครับน้องไม้สมก็เฮ็ดเองเฮ็ดเองโอ้ครับดีๆบ่ครับเฮ็ดเองเฮ็ดเองขายเองเนี่ยดีค่ะโอ้ดีเลยน้อยใหญ่เนาะกับยังแข็งแรงยังเฮ็ดเวียกได้อยู่ติเนี่ยกับพวกปันไหลล่ะค่ะลูกหลานซอยเนาะลูกหลานเออซอยมาทรงไซฮานนี่ล่ะกับกันยังเก็บซ้ํายังเก็บได้เนาะพอได้แล้วมือแล้วแรงน้ําพอได้ออกกําลังน้ําเนาะได้เงินน้ําเนาะพอได้เลี้ยงหลานครับเอาขอบคุณครับยายครับ